วัสดีครับทุกคนผมจิโน่ซาวเคนครับแล้วก็กลับมากับซูเปอร์มาริโอแลนด์2นะครับผมก็หลังจากอีพีที่แล้วนะผมเราได้เอาชนะมาริโอโซนนะซึ่งเป็นโซนที่นี่แหละฮะมาริโอเป็นตุ๊กตาไขลานนะแล้วก็โอ้โหเราสู้กับลูกหมู3ตัวนะที่เป็นบอสซึ่งแบบโอ้โหหมูมันโคตรเร็วเลยนะและตอนนี้เราก็เก็บโกลเด้นคอยน์มาแล้ว5อันนะเราเหลืออีกโซนนึงนะก็น่าจะเป็นเต่าตัวนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นมาลุยกันเลยโอ้โหเต่ามันยืดคอมากินมาแบบยังไงกินเราไปทั้งตัวเลยนะโอเคเราอยู่ใน Turtle Zone นะโอ้โหดูวานกำลังหลับอยู่อย่าบอกนะว่าบอสคือปลาวานอ่ะดูดิกำลังหลับอยู่เลยโอเคเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาฮะไปดูกันเลยไหนดูดิโอ้โหมาเป็นน้ำเลยแน่นอนดิว้าวแต่โชคดีที่เราพ่นไฟในน้ำได้ดอกไม้ไฟอีกเยี่ยมแต่เรายังไม่เก็บนะเพราะว่าผมเหมือนที่บอกผมจะเก็บเหมือนที่ผมบอกในอีพีที่แล้วผมจะเก็บเฉพาะตอนที่ผมเผลอพลาดอ่ะโอเคผมพูดปุ๊บผมพลาดเลยเอามาไอปลาพวกนี้ก็แบบไปให้พ่นเด้อเฮ้ยฉลามโอ้โหแล้วพ่นไฟใส่มันไม่ตายด้วยสิปีนขึ้นมาปึ๊บพ่นมันไปค่อยๆว่ายไปฉลามอีกแล้วระวังฉลามอู้กระดิ่งเช็คพอยต์เอามาโอเคค่อยๆอู้มีเหรียญโหเดี๋ยวผมกระโดดขึ้นข้างบนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะขึ้นมาดิโอเคเดี๋ยวเราดิ1 2ฟึบไม่ถึงว่ะไม่เป็นไรมาค่อยๆค่อยๆระวังฉลามระวังปักเป้าโอ้โหมันมีปลาหลายชนิดเลยนะเนี่ยก็แน่นอนดิโซนมันเป็นโซนเกี่ยวกับทะเลอ่ะ Turtle Zone อู้ดอกไม้ไฟอีกแล้วระวังอย่าพลาดเนี่ยดูดิฉลามมันไม่ตายอู้ระวังปึ๊บระวังฉลามระวังฉลามไปเร็วๆๆๆเฮ้ยขึ้นมาโอเคเอ้ยกระดิ่งนั่นแหละปิ๊งมาสุ่มอันนี้ผมมีดอกไม้มาดอกไม้ไฟแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ยกมันแครอทนั่นแหละ3ชีวิตอันนี้แหละดี1บูม3อัพเดี๋ยวนี้ต่อมาว้าวผมอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะอยู่หน้าพวันกำลังนอนอยู่เดี๋ยวดิอ้าวเดี๋ยวผมอยู่ในเรือดำน้ำเหรอเนี่ยใช่เรือดำน้ำปะโอ้โหเรือดำน้ำทำไมมันมีน้ำอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวดิเฮ้ยโอ๊ตผมเจอก้างปลาแล้วมันไม่ตายเหมือนกันโอ้โหผมเจอทั้งฉลามเจอทั้งก้างปลานี่เรื่องใหญ่เลยเนี่ยและที่สำคัญคือพวกมันโดนไฟแล้วไม่ตายด้วยไงคือไอปลาก้างอ่ะเราเข้าใจได้เพราะว่ามันตายมาแล้วไงมันเลยเป็นก้างไงเอ้าสวัสดีกอร์โดผมว่าไอเนี่ยแหละคือกอร์โดไอลูกบอลหนามจากเกมเคอร์บี้อ่ะแต่มาโผล่ทำไมในเกมนี้ก็ไม่รู้โอ้โหแหมมันยิงเป็นตอร์ปิโดเลยนะมีแครอทอ่ะผมไม่เอาอ่ะระวังอย่าให้มันยิงออกมาไปเร็วรีบว่ายเร็วก่อนกระสุนมันคือกระสุนปืนไอ้กอร์โดผมไม่มีอาวุธแล้วไหนได้ขึ้นมาเอาเป็นเหรียญว่ายขึ้นมาจะเจออะไรเจอเต่าคูป้าเหยียบนั่นแหละเอามาลองโยนเข้าไปในเนี้ยปุ๊บอุ้ยผมกะจะโยนเข้าไปข้างในแต่มันโยนย้อนใส่ตัวเองเฉยเลยเนี่ยเอามาหยิบโยนใส่ใครได้มั่งอ่ะเอ้ยไม่ได้ว่ะแต่โอ้โหตะกี้นี่คือแบบเกือบโง่โยนใส่ตัวเองแล้วนะ
เฮ้ยโออะโอ้โหผมโยนไอเนี่ยกระดองเต่าใส่น้ำได้มันไม่ใช่น้ำอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นแบบใบมีดอะไรสักอย่างอ่ะลงมาโอ้ดาวไม่เห็นอีพีที่แล้วผมไม่ได้ดาวเลยนะมาดิยิงกระสุนออกมาดิฉันมีดาวอ่ะฉันไม่กลัวอะไรแล้ว Hit me with your best shot แล้วมันก็ไม่ยิงมันคงรอดาวผมหมดอ่ะเหยียบปึ๊บปึ๊บเหยียบปึ๊บเว้ยระวังอย่าให้มันย้อนใส่ตัวเราเองนั่นแหละเอ้ยโอเคปล่อยมากระดิ่งเช็คพอยต์มาเข้าท่อมาปึ๊บอุ๊ยกอโดโอ้โหเดี๋ยวทำไมท่อเยอะจังเลยนี่ข้างล่างมีอะไรไหมโอเคมี2ทางให้เลือกอีกทางนึงมีใบมีดอ่ะลงได้ไหมอู้ดอกไม้ไฟไอ้วันอัพมาโอ้โหผมเอาไม่ได้อ่ะผมตัวใหญ่ไปผมมาโผล่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้มันเหมือนเป็นเขาวงกตขึ้นไปโอเคผมใกล้ได้999เหรียญแล้วถ้าผมได้999เหรียญก่อนผมจบ EP เนี่ยผมอาจเรียบร้อย ได้พูดปุ๊บได้ปั๊บเลยว่ะผมมาโผล่ตรงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนขึ้นมาปุ๊บตรงมาเอ้ยโอ้โหเบรกไม่อยู่นี่สิจะถึงยังโอ้ระวังใบมีดไม่ขึ้นฟึบขึ้นไปไม่ถึงเดี๋ยวผมจะลองดูโอ้ยคือมันจะขึ้นไปใกล้หนามอ่ะ1 2 3ฟึบนั่นแหละโอเคอันเนี้ยเราไม่อยากได้ชีวิตแล้วเราต้องการอะไรก็ได้ที่แบบยังไงช่วยให้เราแบบมีพาวเวอร์ดีๆไม่อยากได้ชีวิตแล้วโอเคมันไม่แต่มันก็ไม่เกลืออยู่ดีเราได้ทั้ง3ชีวิตแน่โอเคมาโอ้โหเรามาอยู่หน้าปะวานแล้วไหนมาดูสิโอเคดูเหมือนเราไม่ได้อยู่หน้าปะวานเราอยู่ในท้องปะวานเลยทุกคนดูดิเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะเหมือนเป็นกูมบ้าใส่หมวกกันน้ำอ่ะอันนี้เหมือนอะไรเหมือนต่อมรับรสบนลิ้นปะวานหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้เหมือนเป็นโอ้โหความรู้สึกเหมือนอะไรรู้ไหมความรู้สึกอันเนี้ยมันเหมือนน้ำยางอ่ะมันเหมือนน้ำยางต้นไม้ใน EP แรกสุดเลยและไม่รู้อันนี้คืออะไรไม่น่าใช่ฟันมันอ่ะฟันมันอยู่ไหนโอเคแสดงว่าไอ้น้ำสีชมพูเนี่ยไอ้น้ำสีชมพูแล้วก็ปลายเป็นสีขาวเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราไปใกล้มันเรารับดาเมจโอเคเก็ตแล้วกดกระดิ่งเช็คพอยต์อย่าเข้าไปใกล้มันโอ้ยน้อยโอ้ no 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 ไม่เอาอย่างงี้ไม่เอาอย่างงี้ขึ้นมาเร็วอ่ะไปไปชนอุ้ยอย่าชนตัวเราพอเนี่ยเราจับเต่าชนเต่าเลยโอเคมันไม่ชนกันไอ้ดูมันวิ่งไล่จับกันน่ะโอ้ช่างมันเถอะเดินเข้ามาฟึบอย่าเข้าไปใกล้มันโอ้โหโอ้โหอันนี้มีเป็นบ่อเลยอ่ะดอกไม้ไฟกิมมี่ได้แล้วระวังไอ้ก้างปลาด้วยอ่ะโอเคว่ายไปลงมาอ่ะมาก่อนไปเร็วผมช่างเหรียญน่ะผมไม่สนเหรียญน่ะเพราะผมได้ครบ999เหรียญแล้วโอเคเข้าไปด่านบอสแล้ว
จะเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในท้องปลาวาฬเฮ้ยปลาหมึกเฮ้ยบอสคือปลาหมึกเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวผมพ่นไฟใส่มันไม่ได้อะเฮ้ยผมพ่นไฟใส่มันไม่ได้โอ้ยผมตัวแดงแล้วเอ้ยตัวเล็กแล้วเร็วเหยียบอีกทีโอเควู้ฮู้รอดโอ้โหตะกี้เกือบขิดแล้วผมเย้วู้ในที่สุดนะทุกคนโกลเด้นคอยอันที่6อันสุดท้ายนะนี่เป็นของเราแล้วครบ6เหรียญแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยประตูตรงนี้เปิดแล้วโอ้โหเอฟเฟคสลอนเลยโอเคนะก็นะเราอ่ะเหมือนเดิมฮะก่อนจบคลิปไหนๆได้999เหรียญแล้วมาขอสุ่มกาชาสักอันดิโอ้โหอันนี้สูงสุดจะเป็นอะไรเนี่ยสูงสุดคือโอ้โห500เหรียญ20อัพ99อัพก็มีอ่ะไหนลองดูดิ1 2บูม50อัพอู้หูเรียบร้อยผมไม่มีเหรียญเหลือแล้วแต่ว่าได้50อัพนะโอ้โหชีวิตผมแม็กซิมัมแล้วนะแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมสำหรับเกม Super Mario Land 2ใน EP นี้นะผมแล้วได้เอาชนะ Turtle Zone นะด่านทะเลนะด่านเต่ายักษ์ตัวนี้นะแล้วก็ EP หน้านะเราจะมาลุยปราสาทบอสกันนะก็คือเราได้โกลเด้นคอยครบทั้ง6เหรียญและประตูปราสาทมันเปิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเจอกันใน EP หน้าเลยนะผมก็ขอบคุณที่ติดตามและชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะกดไปเลยกิ้งๆหน้าตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย